ภูมิใจมากเพราะว่าเขาก็ขยันซ้อมนะคือเขาทำอะไรเขาก็ทำเต็มที่จริงๆไม่เจอเดือนขึ้นกลับมานี่คือตัวสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเราก็บอกตาแล้วทำไมหลานเราดูเป็นหนุ่มมากขนาดนี้เร็วเกินไปอะไรเงี้ยให้กำลังใจเขาตลอดว่าการทุกอย่างมันก็ต้องแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยขอบคุณค่ะก็โตเป็นหนุ่มทั้งคู่แล้วค่ะ16กับ13นะคะคนโตก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาเข้าไปเทรนที่นู้นประมาณเดือนครึ่งก็คือสมัครเองอะไรของเขาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเทรนที่นู้นแล้วก็ไปแข่งที่นู้นด้วยก็กลับมาก็ได้เหรียญทองมาด้วยนะคะในการแข่งนะคะในรุ่นของเขาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนี้สำหรับช่วงรุ่นของเขากับท่านั้นนี่ก็น่าจะได้อันนี้ไม่แน่ใจนะ4อันดับ4หรืออันดับ6ของประเทศไทยได้ของท่านภูมิใจมากเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เขาก็ขยันซ้อมนะเขาก็มีส่วนเหมือนตานิดนึง คือเขาทำอะไรเขาก็ทำเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากดูแลดีกว่าเราอีกด้วยก็คือเรื่องอาหารการกินการนุ่งการนี่อะไรเงี้ยกลับมาเนี่ยเดือนครึ่งไม่เจอเดือนครึ่งกลับมานี่คือตัวสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเราก็บอกตาแล้วทำไมหลานเราดูเป็นหนุ่มมากขนาดนี้เร็วเกินไปอะไรเงี้ยเขามาขอกำลังใจเราบ่อยไหมคะเขามาขอกำลังใจเราบ่อยเขาจะมีเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองเขาไม่ได้ขอมาขอกำลังใจแต่ว่าเราก็แบบพยายามพูดให้กำลังใจเขาตลอดว่าการทุกอย่างมันก็ต้องแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะมันไม่มีอะไรแบบง่ายๆอยู่แล้วนะคะก็เขาจะเป็นคนที่เอาพูดตรงนะเขาก็คล้ายๆกับตินาเนี่ยแหละคือแพลนคิดเองอะไรคำของเขาเองหมดเลยมีได้คุยด้วยไหมครับแบบว่ากลับมาเขามีเหรียญมาฝากอะไรเงี้ยจะมีอะไรตอบแทนให้ไหมก็เขากลับมาวันแรกจริงก็พาเขาไปกินข้าวนี่แหละเขาก็อยากจะไปกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแต่เราบอกว่าของฝากตามีไหมไม่มีค่ะตาห่วงไหมคะห่วงหลานถามว่าห่วงไหมเราก็ถามว่าห่วงก็ห่วงนะแต่ว่าเราก็คิดว่าเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี mindset ที่ดีนะคะเขาก็รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วก็ต้องทำอะไรเพื่อที่จะ achieve นู้น achieve นี่อะไรเงี้ยเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหายห่วงแล้วแล้วก็ด้วยการที่เขาต้องซ้อมเยอะมากเขาก็จะอยู่แต่กับเรื่องกีฬากับบ้านก็คือจะไม่ได้ออกไปไหนอะไรมากอะไรเงี้ยก็คงต้องมีบ้างนะคะเขาก็หน้าตาน่ารักขนาดนั้นก็มีบ้างก็คงมีบ้างนะคะอายุ16แล้วก็ต้องมีมั้ยเขาพูดเรื่องนี้ให้เราฟังบ้างมั้ยคะถามว่าพูดเรื่องนี้มั้ยก็ไม่มากนะก็ไม่มากแต่ว่าก็รู้ๆเขาก็ไม่ได้แบบปิดไม่ได้อะไรเนี่ยนะแต่ว่าเขาก็แบบว่าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเหลือต้องไปแอบสืบดูมั้ยคะแบบว่ามีใครมาบอกอ๋อไม่ก็คุยกับแม่เขาเนี่ยแหละแม่เขารู้เขาคุยกับแม่เป็นเด็กคือลูกเอ๋สองคนเนี่ยเป็นเด็กที่เขาคุยกับพ่อแม่ทุกอย่างเขาก็จะเล่าก็ถือว่าโอเคต้องผ่านตาตาไม่ต้องผ่านตาตานี่หนักเลยนะตาตาโหดกว่าแม่อีกอะไรเงี้ยเขาเลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ว่ากับแม่ถ้าจะมาสมัครเป็นลูกสะใภ้ลูกสะใภ้เหรอหลานสะใภ้ก็ขอให้เป็นคนดีนะว่าเป็นคนดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะนะว่าก็โอเคแล้วล่ะเนาะสำคัญที่สุดคนดีอ่ะสองข้อเองแหละคะสัมมาคารวะคนดีนิสัยดีขยันอะไรเงี้ยดูแลหลานเราได้อะไรพูดหลักดูพูดดูท่าทางหลานเรานี้จะบอกว่าต้องแบบว่าต้องแบบนะนิดนึงต้องก็สปอร์ตตาด้วยไหมคะอ๋อก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราแค่มีอะไรเราก็จะกิดบอกแม่เขานิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้อะไรเงี้ยแต่แล้ววงการบันเทิงราคาสนใจไหมที่นาว่ามันแล้วแต่เขาอะนะที่นาคิดว่าอะไรที่เขาทำแล้วเขามีความสุขมากกว่าคือวงการบันเทิงถ้าเขาอยากทำถ้าเขาคิดว่าเขาทำแล้วเขาสนุกเหมือนก่อนหน้านี้ตอนที่เขาขึ้นคอนเสิร์ตที่นาใช่ไหมคะแต่แรกเขาก็แบบไม่เอาแต่พอได้มาซ้อมแล้วมาเขาบอกอ้าวแค่เพลงเดียวเหรออะไรเงี้ยคือเขาเริ่มสนุกแล้วก็ด้วยความที่เขาตั้งแต่2ขวบเนี่ยเขามาดูคอนเสิร์ตตินาหมดเลย
ทุกคอนเสิร์ตที่นาขึ้นเขาก็จะมาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชินกับการที่เห็นเราอยู่บนเวทีเขาก็จะแบบไม่ตื่นอ่ะก็เราก็เลยคิดว่าเขาทำได้ถ้าเขาอยากทำแต่ว่าณตอนนี้ที่นาคิดว่าเขาโฟกัสเรื่องว่ายน้ำมากกว่าเวลาตัวเองสับไม่หลับในค่ะขึ้นคอนเสิร์ตได้เรื่อยๆเลยยังไงบ้างคะก็ช่วงนี้ก็ออกกำลังกายเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่า หลังจบคอนเสิร์ตเออันที่ผ่านมานี่คืออะไรนะไนตี้ใช่ไหมเอ้ยนี่งงคอนเสิร์ตตัวเองแล้วคัสเซ็ตอ๋อคัสเซ็ตมันเยอะมากพอจบคัสเซ็ตปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยเราบอกว่าที่นาขอแบบขอเบรกทุกอย่างเพราะว่าทำไมงั้นที่นาจะไม่ได้พักเลยเพราะว่าเนี่ยเธอจบปุ๊บอีกถัดไปก็ไม่ใช่ Dance Arena Dance Arena ถัดไปก็จะเป็นพี่เบิร์ดเสร็จหลังจากพี่เบิร์ดไม่นานก็จะเป็นเขาใหญ่อีกคือมันทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตินาก็จะให้เวลากับตัวเองจริงคือพักผ่อนออกกำลังกายเทรนเข้าไปเทรนกับเทรนเนอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นไม่ไหวเป็นแบบนี้เสมอในขั้นกับการที่แบบว่าทำงานหนักมาแล้วเราก็จะแบบหาช่วงพักก็พยายามนะคะแต่ว่าอันนี้มันติดปกติก่อนคอนเสิร์ตตินาก็จะพยายามแบบว่าไปออกกำลังกายไปแบบคาร์ดิโอแบบให้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลตัวเองนิดนึงพักผ่อนทานอาหารแบบคุมอาหารอะไรของตินาอะไรเงี้ยถ้าทุกคนแซวพี่ตินาว่าเป็นแดนซิ่งควีนเจ้าแม่คอนเสิร์ตแห่งปีได้เลยบอกว่าปีหน้าคงได้พักแน่เลยเพราะว่าปีนี้นี่เยอะมากใช่ค่ะคือยังไงคะรับมงไหมคะแบบผมรับคอนเสิร์ตไหนที่ใหญ่ก็ปีนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าปีนี้นะก็คอนใหญ่เยอะมากนะคะก็ตั้งแต่ต้นปีนี้ก็กุมภาใช่ไหม90แล้วก็มาคาเซ็ตมาเฮอร์ดานซ์อารีนาพี่เบิร์ดอีกก็เท่ากับว่าแล้วก็มีเขาใหญ่อีกก็เท่ากับอย่าเพิ่งเบื่อนะที่ผ่านมาไหมคะหรือว่าก่อนนั้นก็เคยแน่นกว่าก่อนหน้านี้คือจะเป็นพวกงานอีเวนต์งานภายในใช่ก็จะเป็นงานปีนี้ถือว่าที่นักโชคดีก็คือบอกว่าโอเคงานค่อนข้างเยอะมากค่ะปัญหาที่พี่นาเจอคือเรื่องอะไรบ้างพอมันขึ้นแบบคอนเสิร์ตแบบพิธีกันแบบเนี้ยมันจะงงเพราะว่าอย่างเนี้ยพอเราคุยกันเราก็จะคุยว่าเออเดี๋ยวก่อนนะอันนี้กำลังคุยถึงเรื่องคอนเสิร์ตอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีงงนิดนึงอะไรเงี้ยรองเท้าที่สูงมีผลไหมคะมากค่ะเพราะว่าอันเนี้ยตินาเป็นคนที่ปกตินะไม่ใส่ส้นสูงเลยนะคะจะเห็นว่าเวลาตินาเล่นคอนเสิร์ตตินาไม่สามารถใส่ส้นสูงได้เพราะว่าโอเคเราเต้นเราอะไรเงี้ยก็จะใส่เป็นประมาณขนาดเนี้ยมันสุขภาพขาหรือไม่คะที่ต้องออกกำลังกายไงถึงบอกว่าเราต้องพยายามแบบว่าออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรเงี้ยให้แบบว่าให้แข็งแรงนะคะแต่ว่าจริงๆใส่ส้นสูงมากก็ไม่ดีนะคะอย่างเงี้ยโอเคแต่ยังเราก็เต้นไหวแน่นอนอ๋อแน่นอนอยู่แล้วค่ะมามาไม่เคยอ่อมก่อนเราไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้คือปีนี้ยังมั่นใจว่าได้อยู่ค่ะได้อยู่